ไปดูในเรื่องของการระดมทุนเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าครบรอบ30ปีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศลบ้านบันบานังบุโยจังหวัดยะลาวันนี้ค่ะที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศลบ้านบรนบานังบุโยตำบลบรรนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอัฟเฟนชาริตี้รันทูเทลเ รวมพลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งความภาคภูมิใจเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ภายใต้การดูแลของมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศลจังหวัดยะลาค่ะสำหรับการวิ่งปัน่นปันเพื่อเด็กกำพร้าก็ได้มีการปล่อยตัวที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โรงเรียนยะลาวิทยาปัญญานุศร์โดยแบ่งระยะการเดินวิ่งเป็นวิ่ง3ระยะวิ่ง2.5กิโลเมตร5กิโลเมตรและ8.5กิโลเมตรพิชิตเขาบ,บือยอ โดยมีนายมุกตามทานาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกับนายนิมะมอนองคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการการ,การดําเนินงานเดินวิ่งการกุศลซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนตำบลบรรนางสาเรงกับพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้ความสนใจเข้าร่วมนับพันคนค่ะ โดยตลอดเส้นทางการเดินวิ่งก็มีทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองยะลาอสอและกำลังภาคประชาชนมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะนอกจากกิจกรรมการเดินวิ่งแล้วนะคะทางคณะผู้จัดยังได้จัดกิจกรรมบรรยายศาสาธนธรรมงานเลี้ยงการกุศลการแสดงบนเวทีของนักเรียนน้องน้องเด็กกำพร้าการแสดงอนาซิสและบูธจำหน่ายอาหารร้านค้ามากมายค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาร่วมช็อปชิมอาหารหลากหลาย เมนูอีกด้วยค่ะสำหรับมูล,ลนิธิสงเคราะหเด็กกำพร้าและการกุศลจังหวัดยะลาได้ก่อตั้งครั้งแรกในพื้นที่ตลาดเก่าอำเภอเมืองยะลาในปี2563โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ตามหมู่บ้านต่างๆในรูปแบบการให้ทุนการศึกษา ซึ่งปัจจุบันก็ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ในรูปแบบประจำโดยมีสถานที่พักอาศัยที่อบอุ่นมีสถานศึกษาได้เรียนรู้ทั้งศาสนาศาสนาและอาชีพเป็นระยะเวลา30ปีด้วยความเสียสละทุ่มเทข,ของคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการด้วยดีถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับสังคมและร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในสังคมให้ดีขึ้นค่ะ